สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารที่13นะครับผมอยู่ที่ณนนท์จุดกลางเต็นท์กาญจนบุรีนะครับโอ้โหเมื่อคืนโคตรสบายเลยคนน้อยเพราะว่าคืนก่อนนี่โอ้โหแน่นมากนี่ถือว่าโอ้โหเราเลือกที่สวยๆได้เลยสีเขียวนี่เต้นผมนะครับโชคดีมากเมื่อคืนฝนไม่ตกครับเพราะว่าคืนก่อนนี้ไปนอนอีกที่หนึ่งที่ชันตาโอ้โหตกทั้งคืนนี่ถือว่าสุดยอดเลยอากาศคืนนี้มีเพื่อนเพื่อนเต้นอยู่ประมาณ6-7-8เต้นครับก็ถือว่าสบายสบายชอบมากที่นี่ถือว่าเขามีจุดบริการครบทุกอย่างครับจะเป็นซิงค์ล้างภาชนะปลั๊กไฟก็มีอยู่หลายจุดแล้วก็มีเต็นท์นู่นเต็นท์ขาวๆสีขาวนั่นคือเป็นเต็นท์ติดแอร์ครับก็มีคนมาพักอยู่เป็นเต็นท์ติดแอร์คืนหนึ่งจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แล้วก็กว้างขวางครับที่นี่กางเต็นท์ได้เยอะแต่ขอบอกว่าช่วงเทศกาลแน่นมากช่วงหยุดยาวนี่แน่นมากแต่ห้องน้ำไกลนะครับห้องน้ำอยู่ไกลตรงทางเข้าไกลหน่อยเดินไกลหน่อยห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านดีครับที่นี่ถือว่าแพงมากนะค่ากางเต็นท์เนี่ยคนละ300บาทถือว่าแพงที่สุดเลยแต่ถ้าบางคนยอมแลกกับบรรยากาศก็ต้องยอมนี่หมอกกำลังมาบางเบาแล้วก็หมอกเริ่มมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วหมอกเริ่มมาแล้วสวยนะครับที่นี่อยู่ที่ช่องสะเดานะครับเลยตัวเมืองการมาก็40-50กิโลแม่น้ำนี่คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำแควใหญ่จริงๆมันก็คือแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็บังเอิญเขื่อนท่าทุ่งนามาสร้างไว้ก่อนก็เลยจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดกักเก็บน้ำของเขื่อนท่าทุ่งนานะครับน้ำจึงไหลน้อยบรรยากาศดีมากครับนี่ครับเต็นท์ผมลืมที่นอนเบาะลมก็เลยไปเช่าที่รองพื้นแบบนี้มาก็โอเคใช้ได้อยู่ไม่มีอะไรมากอุปกรณ์ปิ้งย่างหมกมาแล้วครับโอ้สวยมากครับสุดยอดขอบคุณที่ติดตามนะครับดูบันเทิงถ่ายบันเทิงประจำก็หันมาอยู่ธรรมชาติบ้างวันนี้ก็คงนั่งทำงานอยู่ที่นี่สักครึ่งวันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ